ทำอะไรได้ไม่ทันแฟนๆเลยนะครับแฟนงานคืออยู่ๆก็คือตื่นมาก็มีเรือแล้วมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนๆแล้วก็ได้เหลือช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากนะครับและยิ่งใส่ชื่อเราไปอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นเกียรติทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็จริงๆเขามีความเอื้อจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่แฟนๆทำให้นะครับมาเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วก็ได้ทำตอบคืนได้บ้างอันนี้แฟนๆเองเขาก็มีโปรเจกต์ซื้อเรือไปช่วยน้ำท่วมไม่ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาภาวะต้องเข้าไปเลยเป็นตับเจ็กเป็นที่ไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราจริงๆผมทำอะไรได้ไม่ทันแฟนๆเลยนะครับแฟนๆคืออยู่ๆก็คือตื่นมาก็มีเรือแล้วมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือแฟนๆแล้วก็ได้เหลือช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากนะครับและยิ่งใส่ชื่อเราไปอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นเกียรติที่ภูมิใจในรอบเราขนาดไหนคะเพราะว่ารอบเราค่อนข้างเรื่องคนชื่นชมเยอะเรื่องการทำช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆต้องภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆนะฮะทำเพื่อสังคมกันแล้วก็ยังมีการมอบชื่อให้ผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจคือทุกวิกฤตต้องมีชื่อหนุนอยู่เข้าไปช่วยเหลือบริจาคลงไปไวมากไวกว่าที่ใดเลยได้กว่าใดไม่ครับจริงๆแล้วผลิตก็คิดว่าความอยากมอบความดีทุกอย่างให้กับแฟนๆที่เขามีความเอื้อจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมันเร็วเหลือเกินนะครับผมก็ดีใจที่ผมได้รับบทบาทจากอิทธิพลที่แฟนๆทำให้นะครับมาเข้ามาอยู่ข้างในเราแล้วก็ได้ทำตอบคืนได้บ้างมีความเป็นห่วงยังไงบ้างคะที่แบบประสบภัยทางภาคเหนือรู้สึกไงความเป็นห่วงก็มันก็ต้องรู้สึกว่ามันคงจะยากนิดนึงกับการใช้ชีวิตใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีสิ่งที่เราใช้ชีวิตเป็นประจำไม่ได้นะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้เราไม่ใช่จะทำให้น้ำหายได้แต่ว่าอะไรที่พอที่จะช่วยได้เราก็พอที่จะช่วยครับ